ชิปโป้193ตอน Q&A เฮ้ยโย่งว่าไงโกรนกูว่าเราไม่ได้ทำ Q&A กันนานแล้วนะ Q&A คืออะไรอ่ะเอาก็แบบว่าถามตอบระหว่าง FC กับคนทำไงแต่เราไม่ใช่คนทำนะเว้ยเราคือพระเอกกับนางเอกมึงบ้าแล้วเรื่องนี้ไม่มีพระเอกไม่มีนางเอกเอ้าไม่มีได้ไงเรื่องไหนเขาก็มีทั้งนั้นเออแต่ช่องนี้ไม่มีถ้างั้นมีอะไรมั่งพระเอกไม่มีมีแต่พระโกรนกับพระโย่งนี่ไอ้กล้ามก็เป็นพระกล้ามดิไอ้ขาวก็จะเป็นพระขาวนั่นแหละเข้าใจถูกแล้วแล้วก็ยังมีไอ้พวกพระเป็ดกับพระแว่นอีกพระครูใหญ่เนี่ยเข้าใจถูกต้องส่วนดาวเรืองก็จะเป็นชีแม่ชีดาวเรืองแม่ชีดาวเรืองมึงเข้าใจผิดแล้วกูไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์กูจะตกนรกไหมเนี่ยไม่น่ารอดกูหมายถึงพระนางในบทละครหรอกมึงก็รีบอธิบายเร็วไปกูยังไม่ได้พูดถึงแม่ชีทุเรียนแท้ระยองเลยจบแค่นั้นแหละโยไอ้คนบาปก็กูอยากเล่นนะเราจะเดินไปไหนกันนี่กูไม่รู้ชีวิตนี้มีแต่หมานำจะเดินที่ใดมีหมาตามฉันมีแต่หมานำทางมากูจะเริ่มข้อหนึ่งเลยอยู่ๆก็ถามแบบไม่มีปีไม่มีครุยอย่างงี้เลยเหรอกูถามแทน FC กูตอบแทนคนทำโอเคข้อแรกพ่อของแต่ละคนในเรื่องชื่ออะไรบ้างใครมันเป็นคนถามวะเออมีแล้วกันลองไปหาอ่านคอมเมนต์ดูหลายคนด้วยเพื่อความสงบของมวลมนุษยชาติโอเคในเมื่อมีคนบ้ากล้าถามกูก็กล้าตอบวะพ่อไอ้โกรนชื่อองทำไมต้องชื่อพ่อกูคนแรกด้วยส่วนพ่อไอ้โย่งชื่อไก่นะเฮ้ยพ่อไอ้เป็ดนะชื่อกล้ามส่วนพ่อไอ้กล้ามชื่ออะไรจำไม่ได้ชื่อโคตรยาวเลยพ่อไอ้แว่นชื่อพงพ่อครูใหญ่ชื่อเจี๊ยบพ่อไอ้ขาวชื่อดำมีใครอีกวะกูจำไม่ได้แล้วก็เปิ้ลกับครูดาวเรืองอ๋อสองคนนั้นรู้แต่ชื่อแม่แม่เปิ้ลก็ชื่อเปิ้ลยายเปิ้ลก็ชื่อเปิ้ลเหมือนกันส่วนแม่ครูดาวเรืองชื่อกุหลาบเออแล้วก็ไอ้อำนวยด้วยอำนวยนั้นชื่อพ่อมันอยู่แล้วมันน่ะชื่อสงบมึงก็เรียกแต่ชื่อพ่อมันจนชินกลัวหมดแล้วล่ะไปข้อต่อไปเลยข้อที่2แต่ละคนมีความลับอะไรบ้างฮะอะไรวะถ้าบอกก็ไม่เป็นความลับดิกูก็ว่างั้นแหละถามทำไมเนี่ยหรือว่าจะหมายถึงความสามารถพิเศษเปล่าวะเออน่าจะเป็นงั้นมั้งงั้นก็บอกได้อยู่จริงๆแล้วกูคือแบทแมนแล้วก็บินได้ด้วยแต่ใช้ชื่อว่าแบทบอยกูก็บินได้นะใช่แต่ว่าบินไกลไม่ได้นะเวลาบินต้องกลั้นหายใจแล้วก็บินได้วันละครั้งด้วยเออโคตรกาวไอ้จอร์ดมันมีวาจาสิทธิ์แต่จะใช้ได้ก็ต้องกลั้นหายใจพูดเหมือนกันแล้วก็มึงเป็นอมตะใช่ไหมโกรนเข้าใจถูกต้องวันละครั้งเหมือนกันปะเฮ้ของกูเป็นกรณีพิเศษกูใช้ได้ไม่จำกัดถึงว่าชอบไปกินข้าวร้านได้ข่าวจังร้านมาเซ็นได้อ่ะเออใช่แล้วก็ครูใหญ่ครูใหญ่เป็นพญานาคจำแรงนั่นแหละเกือบลืมเลยแล้วก็ไอ้กล้ามเป็นมนุษย์หมาป่าไอ้โย่งเรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้อ้าวจริงดิยังไม่มีตอนนี้เหรอเออมึงรีบสปอยทำไมงามไส้เออช่างมันถือว่ารู้แล้วก็แล้วกันมึงนี่มาข้อต่อไปพี่ใช้เวลาทำคลิปวันละกี่ชั่วโมงอันนี้กูไม่ใช่คนทำนะแต่เดี๋ยวจะตอบแทนคนทำประมาณ 4-6 ชั่วโมงแล้วแต่แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ว่าเสียงรอบข้างจะสงบตอนไหนทำไมวะบ้านอยู่ในป่าแล้วติดถนนอีกโคตรใช้ความพยายามมีผู้ช่วยกี่คนทำคนเดียวโหถึงว่าใช้เวลาโคตรนานเลยเออดิพระเจ้าของเราโคตรอวยตัวเองอ่ะกูว่างั้นแหละแล้วจะมีระบบสมาชิกเมื่อไรมีแล้วมันมีประโยชน์อะไรวะระบบสมาชิกทำให้มีตังค์ซื้อกาแฟกินมันเป็นการสนับสนุนช่องไงแล้วสมาชิกก็จะได้รับสติ๊กเกอร์อีโมจิอะไรในช่องคอมเมนต์อ่ะพวกสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยแอบโฆษณาช่องเลยเนาะแล้วก็ใช้โปรแกรมอะไรทำการ์ตูนอันนี้จะตอบไงดีเนี่ยคือใช้โปรแกรมหลายตัวมากรวมทั้งหมดก็6ตัวมั้งโปรแกรมแล้วก็ผสมภาพวาดลงไปเหมือนที่เราเดินอยู่นี้ป่ะใช่ก็ประมาณนี้แหละถ้ามีเวลาทำมากก็ละเอียดถ้ามีเวลาทำน้อยก็จะเป็นเนี้ยมันก็จะดูเก่าๆหน่อยพี่มีกี่ช่องก็หลายช่องหลายแพลตฟอร์มทำไปเพื่ออะไรวะเพื่อเงินง่ายๆแหละใช่แล้วเพื่อนเงินคือทุกอย่างเนาะเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้แต่ทุกอย่างที่กูอยากได้ต้องใช้เงินนายเล็กเขากล่าวไว้นั่นแหละอ่ะมีอะไรอีกทำไมถึงใส่คำว่าตอนพิเศษทุกตอนเลยเอ้าก็มันตอนพิเศษตอนไม่พิเศษมันจะสั้นแค่ประมาณไม่ถึงนาทีแต่ถ้าตอนยาวกว่า1นาทีอ่ะก็จะเป็นตอนพิเศษเหตุผลมีแค่นี้เองเหรอก็แค่นี้แหละก็เข้าใจได้ข้อต่อไปมาเลยเอาให้มันจบเดี๋ยวนะกูนึกก่อนพี่เอาคอนเทนต์มาจากไหนทำไมคิดคอนเทนต์ได้ทุกวันเลยอ๋อเรื่องนี้คอนเทนต์โคตรง่ายอ่ะเห็นอะไรก็มาทำคอนเทนต์ได้ทั้งนั้นแหละไอ้ที่คิดคอนเทนต์ยากๆอ่ะเพราะพยายามจะให้เหมือนคนอื่นลองคิดแบบว่ากูไม่อยากเหมือนคนอื่นดิคอนเทนต์มาเพียบคอนเทนต์กาวใช่คอนเทนต์กาวพอคิดคอนเทนต์อะไรได้ก็พิมพ์ใส่ในไลน์เอาไว้พอถึงวันที่จะทำคอนเทนต์ต่อไปเราก็มาดูว่าเราจดอะไรไว้บ้างแล้วก็คัดเลือกเอาให้มันเหมาะกับสภาพอากาศต้องใช้สภาพอากาศในการตัดสินเลยเหรอก็อารมณ์มันได้ไงแล้วบทพูดมึงเอามาจากไหนบอกเลยด้นสด
กูมีแต่หัวข้อกูไม่มีเนื้อเรื่องแล้วกูก็ไม่เคยวางแผนตอนจบกูว่าแล้วไม่เคยมีใครราวตอนจบได้สักเรื่องเออแม้แต่กูยังไม่รู้เลยพอครบ8นาทีปุ๊บจบแบบไหนมันก็จบแบบนั้นแหละบางทีคนทำยังงงเลยว่ามันจบแบบนี้ได้ไงวะอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าคนทำก็เป็นผู้ชมเหมือนกันดิใช่เพราะงั้นไม่ต้องถามว่าเนื้อเรื่องจะเป็นไงต่อไปไม่ต้องเดาเพราะขนาดกูเองยังไม่รู้เลยโคตรกาวอ่ะกาวมากด้วยแล้วทำการ์ตูนมาได้นานเท่าไหร่แล้วเอาแบบจริงจังนะก็เพิ่งจะ3เดือนเนี่ยแต่มันเคยมีบางอันลงเป็นปีเลยนะอันนั้นลงเล่นๆเสร็จแล้วก็ไม่มีเวลาง่ายๆเลยนะเปิดช่องมาได้ 2-3 ปีแล้วเพิ่งจะเริ่มทำได้3เดือนเนี่ยแล้วอะไรโดนใจให้มึงทำถามกูเหรอถามคนทำก็มันสนุกอ่ะใครสนุกกูเองคำถามต่อไปเมื่อไหร่พี่จะทำ Q&A อ้าวก็ทำอยู่นี่ว่ากูจะถามทำไมวะเนี่ยมึงเพี้ยนแล้วเดี๋ยวกูนึกคำถามต่อไปก่อนเร็วๆเลยเดินจนเมื่อยแล้วเออทำไมบางตอนที่เจออันตรายแล้วไม่บินหนีอ๋อนั้นก็บินได้วันละครั้งไงบังเอิญบินไปแล้วอย่างเช่นกูปวดฉี่มากๆเงี้ยแต่มีคนเข้าห้องน้ำอยู่กูก็บินกลับไปฉี่ที่บ้านเลยโอ้โหมึงบินได้ไร้สาระมากบินได้ครั้งเดียวมึงเอามาทำเรื่องแบบเนี้ยเหรอมึงเห็นได้แว่นไหมเออทำไมเหรอก็กูไม่อยากเป็นแบบนั้นไงเข้าใจแล้วแล้วก็คอมเมนต์แบบไหนที่พี่ไม่ชอบก็ชอบทุกอันแหละยกเว้นคอมเมนต์ที่ทะเลาะกันน่ะเฮ้ยมันมีด้วยเหรอไม่ก็มีแต่ว่าไม่เยอะนานๆทีจะเห็นนอกนั้นก็ชอบทุกอันน่ะแต่อาจจะตอบกลับไม่ได้ทุกอันเพราะอะไรบางทีคอมเมนต์แล้วมันก็ไม่ขึ้นบางทีก็ไม่มีเวลาจะคอมเมนต์เลยอ่านได้อย่างเดียวแต่ก็อ่านทุกอันนะเห็นบางช่องเขาจ้างคนมาคอมเมนต์ตอบเลยนะเว้ยเฮ้กูไม่จ้างกูจะอ่านเองกูชอบมึงเคยเจอคอมเมนต์กาวไหมเจอทุกวันมาถึงก็เจอเม้นแรกคนที่หนึ่งคนที่สองเม้นสุดท้ายโคตรกาวแต่กูว่ามันตลกดีนะบางทีมีแบบทะเลาะกันด้วยกูเม้นหนึ่งกูหลอกเม้นหนึ่งมึงเม้นสองโอ้โหกูว่าคนคอมเมนต์หนักกว่าคนทำเองมั้งนี่บางทีกูก็คิดนะว่ากูเป็นคนที่ปกติที่สุดในเรื่องแล้วหลังจากอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมเออนั่นแหละเอาคำถามต่อไปมาเลยจะครบ8นาทีแล้วเอองั้นถามเลยทำไมจะต้องทำคลิปยาว8นาทีทำยาวกว่านี้ไม่ได้เหรอหรือว่าสั้นกว่านี้ขอตอบตามโลกความเป็นจริงเลยนะถ้าทำยาวกว่า8นาทีกูตายทำไมอ่ะก็ทำวันละคลิปอ่ะกูไม่มีทีมงานนะเว้ยแล้วทำไมถึงสั้นกว่า8นาทีไม่ได้ก็เพื่อค่าโฆษณาไงเป็นรายได้ของช่องอ๋อเพื่อเงินแน่นอนกูต้องกินกาแฟนะโอเคงั้นมาข้อสุดท้ายเลยเหล่ามาสิทำไมการ์ตูนช่องนี้พูดไม่ค่อยเพราะเอ้ยมันไม่ใช่ไม่เพราะมันเป็นภาษาแบบเพื่อนคุยกันก็อาจจะมีพูดกูมึงพูดเล่นพูดหัวกันบ้างแต่ไม่ต่ำอ่ะไม่ใช้คำหยาบต่ำจะมาแบบไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อะไรเงี้ยไม่ได้มึงพูดแล้วเมื่อกี้ไม่นับดีว่ากูยกตัวอย่างเฉยๆสรุปง่ายๆก็คือสุภาพในแบบเพื่อนคุยกันน่ะก็เหมือนกับว่าคนทำเป็นเพื่อน FC ทุกคนก็เป็นเพื่อนทำการ์ตูนให้เพื่อนดูอะไรประมาณนี้ถ้าใช้คำแบบสุภาพมากๆมันจะเป็นไงเหรอโกรนเธอรับประทานอาหารหรือยังขอรับข้าพเจ้ากินแล้วกับซุปเปอร์เท้าไก่เออแบบนี้กูก็ว่ากาวดีนะไม่ไหวจะเคลียร์ก็ช่องเราเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วหาเสื้อกันหนาวมาใส่กันด้วยนะ